ล่าสุดซื้อโนวามือ2มาราคา 2,000 บาททุกคนคิดว่าแพงไปไหมครับตอนที่ได้มาคือตกใจมากสภาพคิดว่ารถนี้คือใช้ไม่ได้ก็เลยโทรนัดช่างช่างบอกลองทำความสะอาดดูก่อนเพราะบางครั้งคราบน้ำมันเครื่องคราบสนิมมันเกาะข้างในคือเครื่องก็ทำงานไม่ได้เขาแนะนำมาให้ลองใช้น้ำยาสลายคราบของแบรนด์โกก้าแล้วเอาลองมาใช้ดูคือคราบสนิมคราบเหลืองคราบแดงและที่สำคัญคือคราบน้ำมันเครื่องที่เกาะหนาบนตัวเครื่องคือหลุดออกง่ายมากนี่แหละเนาะที่ช่างเขาชอบใช้กันถ้าสมมติจะแต่งโนวาคันนี้ใครมีคำแนะนำสามารถคอมเมนต์แนะนำได้เลยครับอยากจะลองแต่งสวยดูมัน